เดี๋ยวพาไปเจอเจ้าแม่การะเกดกันหน่อยอืมไม่ใช่บุพเพกำลังจะบอกชื่อเรื่องแต่ชวนย้อนยุคเป็นเจ้าแม่การะเกดที่อยู่ในต้นตะเคียนค่ะครั้งนี้เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมคุณจำบ้านที่มีจอมปลวกใหญ่ๆในบ้านได้ปะสูงสูงอย่าเป็นทรงเจดีย์เลยตอนนี้ติดไฟเหมือนสงกรานต์นั่นแหละนั่นแหละใช่ๆเขาบอกว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมาเข้าฝันว่าขอมาอยู่กับจอมปลวกได้ไหมจ๊ะส่องข่าวเด็ดกันค่ะขบวนแห่ให้มันสมศักดิ์ศรีของการมาเข้าฝันหน่อยค่ะรถแห่รถใหญ่ที่เอาต้นตะเคียนนี้ขึ้นมานะคะนี่คือพื้นที่ของหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมบ้านป้าบางออนเชิงเขาไงจำได้ไหมป้าบางออนที่เขาอยู่กันกับสามีที่บ้านของลุงแสวงด้วยป้าบางออนกับลุงแหวงเขามีจอมปลวกอันใหญ่ๆนี่อันเนี้ยอันเนี้ยหลายคนจำได้เลยค่ะคุณผู้ชมจอมปลวกยักษ์นี้คือปู่ชัยฤทธิ์ประกายสิทธิ์นะคะทางด้านคนในพื้นที่บอกใครไม่เคยขอนะไม่รู้หรอกว่าเขาให้โชคจริงๆนะพ่อเนี่ยให้โชคทั้งคนในพื้นที่ทั้งคนนอกพื้นที่เต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ทำพิธีตอนแรกน่ะมีบุคคลที่เขาสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่ได้มาบอกกับป้าบังออนว่าเนี่ยไปช่วยตามหาให้หน่อยมีตะเคียนอยู่ท่อนหนึ่งเขาชื่อว่าแม่การะเกดนะป้าบังออนกับลุงแหวงค่ะคุณผู้ชมก็เลยออกไปตามหาจนกระทั่งพบอยู่ที่ริมหนองน้ำห่างจากบ้านสักประมาณกิโลหนึ่งก็เลยทำพิธีเชิญขึ้นมาอันนี้ตอนทำพิธีนะเออก็เหมือนมีอาการนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้พูดอะไรที่แบบเป็นคำสาปอะคุณผู้ชมแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นเลยเต้นหรือองลงเออเหรอมันแต่คนอื่นก็เต้นนะอ้าวผสมอ้าวเต้นว่ะเนี่ยเห็นปะมันมีอาการงนงนเงนเงนแล้วลุกขึ้นเต้นเลยครับเพราะว่ารถแห่มาขนาดนั้นน่ะเนี่ยคุณดูจังหวะอะไรจะอู้ว่าถ้าเป็นดิฉันน่ะต่อให้เรายืนเฉยๆนิ้วเท้ากระดิกแล้วนะแป๊บ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 ต้องตามจังหวะแล้วนะโอ้เนี่ยแล้วยิ่งมีคนปรบมือน่ะลุกขึ้นมาร่ายรำฟ้อนเล็บกันเลยทีเดียวค่ะพอมีการอัญเชิญมาได้แล้วก็ทำพิธีหน่อยคุณผู้ชมทำพิธีในการที่จะขอโชคขอลาบป้าบังออนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนป้าเล่าโอ้โหเสียงดนตรีดังสนั่นเดี๋ยวฉันไปฟังแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมดีกว่าป้าบังออนบอกว่าร่างทรงน่ะให้ไปตามหาแม่ให้หน่อยท่านน่ะอยากขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาอย่าเอาไปไว้วัดนะไม่อยากอยู่วัดเขาอยากมาอยู่กับพ่อปู่ชัยฤทธิ์โดยเจ้าแม่การะเกดที่เป็นตะเคียนตอนที่เขามาเจอกันร่างทรงทั้งสองพากันร้องไห้ใหญ่โตเลยค่ะราวกับว่าเป็นบุคคลที่พลัดพรากกันมานานย้ำขีดเส้นใต้10เส้นเป็นเรื่องความเชื่อล้วนๆเลยว่าเจ้าพ่อที่อยู่ในจอมปลวกอยากเจอกับเจ้าแม่ที่อยู่ในตะเคียนแม้เสียดายอ่ะคุณลุงไปยืนลูบๆคำๆลุงไม่พูดเลยดูคนเดียวเก็บไว้คนเดียวไงลุงไม่พูดเลยอ่ะคุณผู้ชมเอาให้คุณเล็งเองเหรอเออแต่ว่าตอนหลังมีคนไปถามเจ้าแม่ให้นะเจ้าแม่ฝากมาพูดทีเดียวรอบเดียวจบเลยนะครับ653กับ45อ๋อพูดรอบเดียวไม่ต้องถามซ้ำส่วนทางด้านรถที่เอาเจ้าแม่ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม73ขีด6003เอานี่คุณพี่ท่านนี้ซื้อ745อ๋อซื้อแค่เลข2ตัวไง45ความยาวของลำต้น990เซนวัดจากเส้นรอบโคนต้นนะอันนี้ตัวเลขแบบยาวๆไปเลยนะ209เซนถ้าตรงลำปลายก็129เซนหมดแผงแต่นี่คือเป็นมิติใหม่มิติใหม่ข้ามสายคืออะไรจอมปลวกจอมปลวกจอมปลวกอะไรนะต้นตะเคียนต้นตะเคียนแล้วเขาร้องขอกันเองเจ้าแม่ตะเคียนร้องขออย่าเอาฉันไปวัดมาที่นี่ฉันอยากอยู่กับเจ้าพ่อปู่ชัยฤทธิ์สุดจริงบุพเพสันนิวาสอ๋อบุพเพจริงฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดครับอ่ะส่องกันต่อไปดูที่สุรินทร์นิดนึงคุณผู้ชมเจ้าของหลับๆอยู่ตื่นมาเจอเรื่องตะลึงเหมือนมีบางสิ่งเลื้อยลงน้ำครับเราบ่ให้โชคลาภโอ้ไปถึงนู่นแล้วครับ
โซคราบครับลอยท่านก็ลงน้ำไปเลยครับโอ้มาสิ้นสุดตรงสระน้ำแต่ทำไมไซส์ไม่เท่ากันนะเออมันเล็กๆใหญ่ๆนะเออแต่ว่ารอยเนี่ยคุณผู้ชมยาวเนี่ยเป็น10เมตรเลยนะฮะผ่านกองดินผ่านพื้นดินแล้วค่อยๆเลือนหายไปตรงบริเวณขอบสระน้ำจุดนี้เลยคุณสุรชัยสอนดีเป็นเจ้าของคลิปบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น21มีนาคมอยู่ในสวนบ้านเขาเลยครับพื้นที่บ้านทับไทยตำบลสนมอำเภอสนมของจังหวัดสุรินทร์เขาปรับพื้นที่ทำโคกหนองนาแต่ปรากฏว่าตื่นเช้ามาเจอรอยปริศนาเลื้อยเป็นทางยาวไม่ใช่แค่10เมตร20เมตรแต่150เมตรครับคือจากบนบกเนี่ยเลาะผ่านพื้นที่ดินที่เขากำลังปรับลงไปแล้วก็ไปลงพื้นที่สระน้ำก็เชื่อว่า2แบบนะ1พญานาคฮะเป็นความเชื่ออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม2ก็คือถ้าไม่ใช่พญานาคบางคนบอกว่ามันดูเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอาจจะเป็นงูเจ้าที่หรือไม่แต่ดูแล้วเออบางส่วนใหญ่จริงๆฮะขนาดรอยเนี่ยเกือบจะเท่าล้อรถยนต์เลยก็เชื่อว่ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน่าจะมาให้โชคให้ลาภเจ้าของที่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับครับ